เบรกที่2นะคะมาติดตามข่าวกับเรากันต่อค่ะเป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะเรียกได้ว่าวันนี้มีข่าวดีให้กับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าด้วยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดเองค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลค่ะเตรียมที่จะมีการหาแนวทางในการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนโดยเตรียมที่จะมีการเดินหน้าสำหรับนโยบายการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดสำหรับเรื่องนี้กันค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะออกมาเปิดเผยนะคะในส่วนของการเตรียมที่จะมีการแต่งตั้งสำหรับคณะกรรมการบอร์ดของการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะหลังจากที่ชุดเดิมชุดก่อนหน้านี้นะคะมีการลาออกทั้งชุดนะคะเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านของธุรกิจค่ะโดยล่าสุดทางด้านของพาณิชย์เองเขาก็เตรียมที่จะมีการลงนาม MOU ระหว่างนักธุรกิจไทยกับตุรกีนะคะเพื่อที่จะมีการซื้อขายกันค่ะในส่วนของสินค้าการเกษตรซึ่งก็คาดว่าน่าจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะหรือเกษตรกรได้กว่า 15,500 ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะคะมาติดตามกันในตลอดชั่วโมงนี้ค่ะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมเองก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะที่หมายเลข SMS 4689012ค่ะถูกต้องแล้วนะคะรวมไปถึงในช่วงนี้ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ในช่อง People TV นะคะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเห็ดลิ้นจือน้ำมันถั่วอดาวินคาหรือว่าสินค้าอื่นก็ยังคงสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้เช่นเดิมนะคะ0865779500ค่ะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่คุณจะได้รับของสำนักคุณเพิ่มเติมกลับไปด้วยเพียงแค่สั่งซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ครบ 2,000 บาทขึ้นไปคุณผู้ชมก็จะได้รับของสำนักคุณแล้วเช่นกันนะคะ 2,000 บาทได้รับไปเป็นกระเป๋าแต่ถ้าทุกๆ 3,000 บาทคุณผู้ชมก็ได้รับเก่ากี้ไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะ0865779500ค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องราวของสุขภาพนะคะมาดูสำหรับเรื่องของการโดยสารรถสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ากันบ้างพูดกันแหละว่าในส่วนของรัฐก็รณรงค์บอกรถติดเหลือเกินหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะสิคนเราเองก็พูดเหมือนกันว่ารถโดยสารสาธารณะบางอย่างก็ติดเหมือนกันบางอย่างก็ราคาแพงเหลือเกินโดยเฉพาะรถไฟฟ้าค่ะล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าแล้วนะคะที่จะหารือถึงการปรับลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าค่ะเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยว่ามีแนวทางเป็นไปได้ในทิศทางไหนบ้างค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าเพื่อลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจำวันซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยวันที่19พฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดรฟม.ในการพิจารณาลดภาระค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อประชาชนทางนี้บอร์ดรฟม.จะพิจารณาใน2มาตรการ 1. เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงคิดอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวถูกลง2เป็นการลดอัตราค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนระหว่างช่วงเวลา 9:00 นจนถึง 15:30 นและช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยปัจจุบันเก็บอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 14-42 บาทต่อเที่ยวส่วนมาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าทั้งระบบนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางรางกำลังเร่งหาแนวทางอยู่นะคะโดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ได้กระทบต่อสัญญาและให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามการลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าลงจะทำให้ประชาชนหันมาเดินทางโดยรถไฟฟ้ามากขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คาดหวังค่ะที่จะให้นโยบายนี้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีเพื่อถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยและคาดหวังว่าจะเป็นที่น่าพอใจต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือประชาชนในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางได้เป็นอย่างดีค่ะ
สำหรับรถไฟฟ้านะคะใครที่โดยสารอยู่เป็นประจำก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าในที่ประชุมวันที่19พฤศจิกายนนี้มีมติออกมาแล้วไม่ทางไหนก็ทางนึงแหละจะต้องมีการปรับลดลงแน่ๆแต่จะปรับลดลงทางไหนเดี๋ยวรอจับตามองกันอีกทีแต่ปัญหาหนึ่งที่เรารู้ก็คือบางทีแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเราเองก็มีปัญหาเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของโบกี้ที่อาจจะไม่เพียงพอแน่นบ้างละเบียดเสียดบ้างละหรือแม้กระทั่งในส่วนของการดีเลย์หรือมีปัญหาวิ่งวิ่งไปอยู่ดีๆก็ระบบหยุดชะงักซะบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วในส่วนของการลดภาระค่าโดยสารรถไฟฟ้านี้เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าของชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้ามีการปรับลดลงแต่ในส่วนของข้าวอาหารต่างๆมีการปรับราคาสูงขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เพราะท้ายที่สุดประชาชนก็ยังจ่ายเท่าเดิมเพียงแค่ลดจากการจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบนี้แล้วไปเพิ่มกับการจ่ายในรูปแบบอื่นต่อไปสุดท้ายแล้วภาระของประชาชนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นไปได้หรือไม่ตอนนี้เนี่ยนำร่องมาแล้วสำหรับรถไฟฟ้านะคะอาจจะมีในส่วนของตัวร่วมหรือว่าอาจจะมีการปรับรถทั้งระบบหรือไม่เดี๋ยวรอจับตามองกันและถ้าให้ดีในส่วนของรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอาจจะมีการปรับราคาให้สมเหตุสมผลรวมไปถึงรถไฟที่วิ่งระหว่างจังหวัดด้วยมันก็น่าจะส่งเสริมในลักษณะของการท่องเที่ยวส่งเสริมในลักษณะของการท่องเที่ยวเมืองรองแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะทำให้ประชาชนเองเนี่ยหันมาใช้ในส่วนของการโดยสารสาธารณะมากยิ่งขึ้นด้วยกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะเพราะว่าอย่างในกรุงเทพเองรถติดมากนะคะแล้วก็รถแน่นหน้าเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยประชาชนคิดว่าใช้รถส่วนตัวมันสะดวกมากกว่านะคะทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายด้วยหรือแม้แต่ในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าในบ้านเราเองเนี่ยในด้านของรถไฟฟ้าเองถึงแม้ว่าตอนนี้พยายามที่จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการก่อสร้างหลายๆจุดเพื่อที่จะให้มันเชื่อมต่อกันแต่ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จเนี่ยในเรื่องของการเดินทางมันค่อนข้างที่จะลำบากด้วยเช่นเดียวกันนะบางทีกว่าที่จะต้องออกมาต่อรถอาจจากบ้านนั่งวินมาต้องขึ้นรถต่อกว่าที่จะได้ขึ้นรถไฟฟ้าพอขึ้นรถไฟฟ้าเสร็จอาจต้องขึ้นรถต่อไปทำงานอีกอะไรบางทีซับซ้อนหลายเรื่องแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาในส่วนของการเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเองเนี่ยเขาสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องราคาด้วยที่อย่างที่เราบอกไปเพราะว่าต้องยอมรับว่าในส่วนของค่าโดยสารก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ราคาที่สูงเลยทีเดียวนะจะใช้จ่ายแต่ละทีบางทีเนี่ยแค่เดินทางวันเดียวก็ปาไปร้อยกว่าบาทแล้วอะไรแบบนี้ด้วยนะบางคนก็บอกว่าบางสายเนี่ยตลอดเส้น65บาทก็รู้สึกไม่แพงแต่ถ้าคุณเทียบกับต่างประเทศมันจะแพงขึ้นมาทันทีเพราะค่าครองชีพของต่างประเทศเขาเท่าไหร่รายได้ของเขาเท่าไหร่รวมไปถึงค่ารถไฟฟ้าเขาเท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยค่ารถไฟฟ้าในการโดยสารต่อหนึ่งเที่ยวด้วยระยะทางเท่านี้เมื่อเทียบกับอัตรารายได้หรือเงินเดือนของเขาแล้วมันดูไม่แพงหรือแม้แต่กระทั่งประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาบางทีแล้วเขาบอกดูหนังเนี่ยดูหนังเรื่องหนึ่งผู้ชม400กว่าบาทไทยเราว่าเฮ้ยทำไมแพงจังบ้านเรา100กว่าบาท200เองเขาบอกแต่ถ้าเทียบกับรายได้เขาแล้วอ่ะ400กว่าบาทนี่คือถูกนะเพราะรายได้เขาเนี่ยทำงานแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็ได้แล้วตัดภาพมาที่บ้านเราผู้ชมทั้งวันทำได้300ไปดูหนังเรื่องนึงหมดไปแล้ว200มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยบ้านเราในค่าของชีพแพงเหลือเกินเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพิจารณากันให้ดีๆสำหรับการปรับรถราคารถโดยสารสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าด้วยและที่สำคัญก็คือในส่วนของระบบที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะคะเขาจะมีกระทบกับสัญญาหรือไม่ เพราะสัญญามีการพูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกิดว่ามีการปรับลดมากจนเกินไปเกรงว่ารัฐจะต้องนำเงินจากคลังมาช่วยสนับสนุนดูแลให้กับเอกชนคู่สัญญาตรงนี้เองมันอาจจะเป็นผลเสียเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าเกิดก้าจะมีการลดภาระให้กับประชาชนจริงๆขอให้ไม่กระทบกับภาครัฐมากจนเกินไปแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เรียกได้ว่ารับบทหนักเลยทีเดียวในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวรอจับตามองกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้นั่งรถไฟฟ้าในราคากี่บาทค่ะใช่แล้วล่ะค่ะขยับมาดูค่ะในส่วนของการแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการบอร์ดของการท่าเรือแห่งประเทศไทยกันบ้างค่ะหลังจากที่ชุดเก่าลาออกนะคะชุดใหม่กำลังจะแต่งตั้งขึ้นนี่แหละค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยนะคะซึ่งคาดการว่าสำหรับบอร์ดในชุดใหม่นี้นะคะน่าจะสามารถแต่งตั้งได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนนี้นั่นเองค่ะ
ดยทางด้านของคุณอิทธิรัตน์รัตนเศษนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการบอร์ดของการท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ที่จะมีการเข้าทำหน้าที่แทนชุดเดิมที่มีการลาออกยกชุดนั้นล่าสุดตนเองได้มีการรับรายชื่อมาแล้วและอยู่ระหว่างของการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก่อนที่จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการอนุมัตินะคะแต่งตั้งภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะทั้งนี้แล้วเมื่อได้คณะกรรมการบอร์ดชุดใหม่แล้วก็เชื่อว่าโครงการของการท่าเรือที่ยังคงค้างอยู่ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งก็จะมีการเร่งในการดำเนินการนะคะให้ผู้บริหารได้มีการเดินหน้าโครงการการลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในชุมชนคลองเตยวงเงินอยู่ที่ 7,500 ล้านบาทโครงการการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมทุนของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ท่าเรือ F นะคะในวงเงินอยู่ที่ 84,000 ล้านบาทและโครงการในการปรับปรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่าเรือระนอง3นะคะส่วนของวงเงินเนี่ยจะใช้จ่ายอยู่ที่ 5,471 ล้านบาทเพื่อที่จะมีการขยายขีดความสามารถของท่าเรือนั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการบอร์ดของการท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ซึ่งก็คาดการว่าจะมีการเสนอนะคะเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วก็อนุมัติได้ในช่วงของสิ้นเดือนนี้เพราะว่ายิ่งมีการดำเนินการเร็วเท่าไหร่นะคะสำหรับโครงการต่างๆที่ได้มีการเตรียมไว้มันก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องมีความรอบคอบด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องมาปฏิบัติงานค่ะในเรื่องของโครงการต่างๆซึ่งดูแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการท่าเรือนะคะที่ยังคงค้างอยู่นี่แหละค่ะหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานะคะโครงการการลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนคลองเตยด้วยนี่ก็พยายามที่จะมีการผลักดันกันอยู่นะคะอยู่ที่งบประมาณก็กว่า 7,500 ล้านบาทเลยทีเดียวหรือแม้แต่ที่เราเคยมีการรายงานไปก็คือในส่วนของการร่วมทุนนะคะในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะคะก็จะมีการใช้วงเงินก็ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 80,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะกรรมการที่จะมีการเข้ามาดำเนินการในชุดนี้ก็ต้องมีทั้งความรู้แล้วก็ความสามารถที่จะสามารถดำเนินการต่อจากนี้ไปได้นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะในส่วนของชุดก่อนเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีการเตรียมการมาไว้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละชุดนี้เองก็เพียงแค่ดูแลสานต่อในส่วนของนโยบายการทำงานต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังคุณผู้ชมกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คณะกรรมการชุดเก่าผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าในส่วนของการคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้แล้วนะสุดท้ายแล้วก็ขอให้คนที่เข้ามานั่งเป็นบอร์ดการท่าเรือชุดใหม่นี้เนี่ยนะคะทำงานด้วยความโปร่งใสแล้วกันเพราะว่าในทุกๆอย่างที่คุณต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบตรงนี้มันก็เรียกได้ว่าวงเงินของรัฐค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีแน่นอนว่าเราสามารถขยายขีดความสามารถของการท่าเรือแล้วก็ยกระดับในส่วนของศักยภาพบ้านเราได้สามารถทำให้รายได้แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยสามารถพัฒนาดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับการท่าเรือเดี๋ยวจับตามองกันคุณผู้ชมภายในสิ้นเดือนนี้แหละจะมีการอนุมัติแต่งตั้งกันได้ซึ่งก็เรียกได้ว่าอีกแค่อาทิตย์กว่าเองนะต้องเร่งรีบแล้วล่ะแบบนี้นะคะในส่วนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วล่ะเพราะว่ารายชื่อเองก็คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกแค่เวลาอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอจับตามองกันต่อไปค่ะขยับมาดูกันที่เรื่องของการลงนาม MOU ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะลงนาม MOU กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการดูแลสินค้าเกษตรไทยทั้งหมดเนี่ย 15,500 ล้านบาทจะมีการดูแลเพื่อทางเศรษฐกิจของเราในกี่ชนิดอย่างไรบ้างมาติดตามรายละเอียดเลยค่ะโดยทางด้านของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการลงนาม MOU ระหว่างนักธุรกิจไทยและ
ตุรกีในกลุ่มสินค้าอย่างพาราข้าวและมันสำปะหลังซึ่งมีรายงานว่าการลงนามครั้งนี้สามารถซื้อขายยางพาราได้กว่า 60,000 ตันในมูลค่า 2,727 ล้านบาทข้าว 6,000 ตันมูลค่า85ล้านบาทและมันสำปะหลัง 150,000 ตันมูลค่า650ล้านบาทซึ่งคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นกว่า 3,512 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ผลักดันภาคเอกชนในกิจกรรม Business Networking เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยและอุตสาหกรรมยางพาราและอาหารของไทยซึ่งได้มีการเจรจาเพิ่มเติมลงนามจำหน่ายหมอนยางพารารวมจำนวน20ล้านชิ้นนะคะในมูลค่ารวมกัน 12,000 ล้านบาททำให้การเดินทางในครั้งนี้สามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 15,500 ล้านบาทค่ะโดยเริ่มส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางรถแรกได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามตุรกีถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากถึง80ล้านคนมีนักท่องเที่ยวในแต่ละปีมากกว่า40ล้านคนและตุรกีตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าที่มีความสำคัญเป็นประตูสู่3ทวีปคือเอเชียยุโรปและแอฟริกาจึงสามารถเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าระหว่างกันได้เพื่อให้มีความคืบหน้าไทยจะมีการเจรจา FTA กับตุรกีตั้งเป้าแล้วเสร็จในช่วงกลางปีหน้าค่ะสำหรับความคืบหน้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะอย่างน้อยๆแล้วยางพาราข้าวและมันสำปะหลังของเราก็มีการเจาะตลาดเพิ่มเป็นเรื่องราวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีการลงนาม MOU สำเร็จแล้วนั่นหมายความว่าในส่วนของยางพารากว่า 60,000 ตันขายได้แน่ๆรวมไปถึงในส่วนของข้าว 6,000 ตันมันสำปะหลัง 150,000 ตันขายได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นก็อาจจะต้องมีการหาตลาดเพิ่มแต่ตลาดตุรกีเนี่ยรับแน่นอนพูดกันแบบนี้แหละนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงหมอนยางพาราที่เราบอกว่าคนไทยไม่ค่อยซื้อกันเพราะว่ามันแพงทางด้านของตุรกีรับซื้อแล้วนะคะ20ล้านชิ้น 12,000 ล้านบาทคุณผู้ชมว่าคิดดูแล้วกันว่าราคาไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วแต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ที่มีคุณจุรินทร์เป็นประธานก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบ้านเราได้ถึง 15,500 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเรียกว่าทำให้เกษตรกรเองใจชื้นขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมันสำปะหลังหรือยางพาราเองก็ทราบกันดีว่าราคามันไม่ได้เป็นไปตามที่ได้มีการคาดการไว้เพราะว่าราคามันก็ต่ำลงมานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอมีแบบนี้แล้วก็น่าที่จะทำให้ราคาสามารถขยับขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่ที่เราบอกค่ะในส่วนของหมอนยางพาราคนไทยเองอาจจะมองว่าแพงนะคะแต่ว่าถ้ามีการไปขายต่างชาติเองอย่างตุรกีเองที่มีการรับซื้อเนี่ยมูลค่าก็เป็นหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าน่าจะทำรายได้ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องไปดูในส่วนของค่าของชีพเขาด้วยเขาอาจจะมองว่ามันคุ้มค่านะคะอาจจะดูไม่สูงไปสำหรับเขาด้วยหรือไม่ใช่แล้วนะเพราะตุรกีเองเขาก็ไม่ได้ขายแค่คนในประเทศเขาเขาเป็นประตู3ทวีปคุณผู้ชมก็ขายได้ทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เป็นคู่ค้ากับตุรกีถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆและคาดหวังว่าตุรกีสามารถนำสินค้าของเราที่มีคุณภาพเนี่ยไปขยายในส่วนของตลาดในวงกว้างได้อาจจะเป็นตัวกลางให้เรานำสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังยุโรปและก็แอฟริกาได้มากขึ้นด้วยเช่นกันก็คาดหวังเหมือนกันนะคะว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้เนี่ยสำหรับล็อตนี้น่าจะมีมาตรการในส่วนของการดูแลในระยะเท่านี้แต่ว่าล็อตถัดไปในส่วนของยางพาราอาจจะขยับขึ้นมาจาก 60,000 เป็น 80,000 หรือว่าอาจจะเป็น 100,000 ตันหรือไม่จากข้าว 6,000 ตันอาจจะขยับขึ้นมาเป็น 10,000 หรือ 15,000 ตันหรือไม่เดี๋ยวรอจับตามองกันแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไทยเองเห็นแบบนี้แล้วใจชื้นกันแล้วก็รักษาคุณภาพสินค้าและบริการของตัวเองเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะใช่แล้วค่ะเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยเมื่อมีการส่งออกไปแล้วทำให้เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจมันก็จะสามารถที่จะมีการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีการรักษาคุณภาพของเราไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นข้าวเองก็ถือว่าทั่วโลกเองให้การยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดคุณภาพข้าวต่างๆไทยเราก็ติดอันดับ1มาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะไงแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานค่ะจากทางด้านของพาณิชย์เองนะคะที่จะมีการบุกตลาดอื่นๆนะคะนอกจากตลาดใหญ่ๆที่เราเคยมีการส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราทราบกันดีมีสงครามการค้าอยู่นะคะอาจจะทำให้เราได้รับผลกระทบดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสามารถหาตลาดเพิ่มได้เพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีกับประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ
ขยับมาดูค่ะสำหรับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศอันนี้ออกมาพูดถึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสภาทางด้านเศรษฐกิจโลกเองนะคะที่ออกมาระบุค่ะว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงนะคะในด้านของธุรกิจหรือเรียกง่ายๆว่าอาจจะเจอในส่วนของวิกฤตนะคะฟองสบู่แตกนั่นเองค่ะโดยทางด้านของคุณพรศิลป์พัชรินทร์ตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศและในประเทศค่ะได้มีการกล่าวถึงนะคะกรณีของการรายงานการศึกษาของสภาเศรษฐกิจโลกที่มีการระบุว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจโดยมีประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจฟองสบู่และความล้มเหลวของรัฐบาลจะบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจฟองสบู่อาจจะมีความกังวลจากในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราที่ต่ำเกินไปซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาอสังหาริมทรัพย์ล้นตลาดแต่หากมองในภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจไทยแม้จะมีการขยายตัวได้ช้าแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตค่ะส่วนประเด็นความล้มเหลวของรัฐบาลและกระแสข่าวขอให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นในปัจจุบันการที่เศรษฐกิจไม่ขยายตัวในอัตราที่ควรจะเป็นไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงการคลังค่ะแต่ว่าเพราะกระทรวงการคลังเป็นเพียงหน่วยงานที่ดูแลจัดเก็บภาษีจัดสรรงบประมาณจึงมีการเกี่ยวข้องแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะอยู่ที่นโยบายดอกเบี้ยในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและนโยบายจากผู้มีอำนาจสูงสุดรวมทั้งจะเกี่ยวข้องกับระบบการแข่งขันทางการค้าการผลิตคุณภาพของสินค้าจนนำไปสู่การขายหรือการส่งออกต่อไปค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการออกมาพูดถึงนะคะจากกรณีที่มีรายงานการศึกษาจากสภาเศรษฐกิจโลกเองที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งในด้านของธุรกิจนะคะประเด็นที่อาจจะส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่แล้วก็ในส่วนของความล้มเหลวของรัฐบาลต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของคุณพรศิลป์เองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการค้าทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะคะมีการพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยอาจจะมีความกังวลเราก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะกับสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่มีการพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละค่ะแน่นอนถ้าการส่งออกมีผลในเรื่องของเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงในด้านของสินค้าตัวอื่นอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีการสร้างทั้งในส่วนของคอนโดมิเนียมนะคะทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์บ้านต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ก็ต้องมารอดูในส่วนของกำลังซื้อของประชาชนด้วยนะคะว่าจะมีกำลังในการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ด้วยหรือไม่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเองนะคะที่จะออกมาพูดถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารเองที่มีการปรับลดดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆแต่ดูเหมือนว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเกิดปัญหาสำหรับอสังหาริมทรัพย์ล้นตลาดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเองจะสามารถขยายตัวได้มากกว่านี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าดูจากตอนนี้แล้วตัวเลขไม่ว่าจะเป็น GDP เองก็ปรับลดลงมานะคะการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมันก็ดูช้าไปจะบอกว่าถดถอยไม่ได้นะคะเพราะว่าทางด้านของท่านนายกเองบอกว่าไม่ให้พูดว่าถดถอยนั่นสิให้พูดว่ามันอาจจะปรับลดได้ช้าขยายตัวได้ช้านะคะแบบนี้เองแต่ว่าต้องดูว่าจะถึงขั้นวิกฤตเป็นแบบฟองสบู่แตกอีกหรือไม่นะใช่แล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าปี63เนี่ยอาจจะร้ายแรงกว่าในส่วนของปี2540นะตอนที่ฟองสบู่แตกก็ได้เช่นกันแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีงานวิจัยต่างๆรวมไปถึงนักวิชาการออกมาพูดเหมือนกันว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เองเขาก็มีรอบวัฏจักรของเขาเหมือนกันซึ่งปกติแล้วรอบจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ปีหรือว่าอาจจะเป็น10ปีแต่ว่าคาดการว่าเนี่ยปี63เนี่ยช่วงเนี้ย62 63อาจจะถึงวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกนั่นหมายความว่าอสังหาราคาจะถูกลงมากๆในส่วนของอสังหาเองถ้าเกิดฟองสบู่แตกเริ่มต้นที่อสังหาในส่วนของภาวะเศรษฐกิจก็โดนผลพลวงไปด้วยเช่นเดียวกันดูกันง่ายๆอย่างเช่นในส่วนของอสังหาตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะล้นตลาดแล้วเริ่มขายไม่ได้คนไม่มีกำลังซื้อต่างๆรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยเข้ามาอุ้มในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาต้องลดราคาลงเพื่อที่จะขายได้
ได้รัฐบาลต้องมีการลดดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาหรือเปล่าในการช่วยเหลือพอลดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมถ้าลดดอกเบี้ยนโยบายถ้ามีการช่วยเหลือในทุกวิธีแล้วสามารถอุ้มอสังหาไม่ให้ฟองสบู่แตกได้ก็ถือว่าวิกฤตเศรษฐกิจนี้ผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าเป็นในทางกลับกันอุ้มในทุกอย่างแล้วลดจนไม่รู้จะลดยังไงแล้วแต่ฟองสบู่นี้ก็ยังแตกอยู่ดีคุณผู้ชมนึกภาพตามง่ายๆอย่างเช่นฟองสบู่กำลังจะแตกเราประคองกันทุกทางแล้วอะประคองจนไม่รู้จะเอายังไงยอมลดยอมเสียทุกอย่างในการประคองแล้วแต่สุดท้ายมันยังแตกตรงนี้มันจะกลายเป็นรอบวัฏจักรของวิกฤตฟองสบู่จริงๆของทั้งระบบเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเราลดทุกอย่างเพื่อไปอุ้มอสังหาแล้วถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆนั่นแปลว่าคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกหรือไม่ถ้าเกิดในปี63จริงๆอาจจะร้ายแรงกว่าปี2540เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยต้องมาอุ้มในเรื่องของอสังหาก่อนมาเป็นระยะเวลาสักพักนึงแล้วด้วยรวมไปถึงทางด้านคุณพรศิลป์บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะสำหรับกระทรวงการคลังแต่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การขับเคลื่อนนโยบายดอกเบี้ยในความดูแลของแบงก์ชาตินะคะซึ่งก็มีการปรับลดกันไปแล้วขยักหนึ่งอย่าให้มีการปรับลดมากกว่านี้ด้วยเพราะว่ามันจะเสี่ยงเกินไปอย่างไรแล้วประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่ง่ายต่อการลงทุนทำธุรกิจเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องก็แล้วแต่จับตามองกันให้ดีๆค่ะเศรษฐกิจรวมไปถึงในเรื่องราวของธุรกิจต่างๆอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาวะวิกฤตฟองสบู่แตกจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราก็เตรียมพร้อมในการรับมือด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนจากกันไปในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องราวของประวัติกัญชานั่นเองค่ะใครที่สนใจกัญชาอยู่ห้ามพลาดสำหรับคอลัมน์พิเศษคอลัมน์นี้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัติศาสตร์กัญชายุคสมัยของกัญชากัญชาคือพืชออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักเป็นเวลากว่าหลายพันปีที่กัญชาได้เข้าสู่สังคมมนุษย์จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมนุษย์ในหลากหลายฐานะกระจายตัวไปทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงของเวลายุคสมัยสภาพสังคมและการปกครองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บทบาทของพืชกัญชากับสังคมเปลี่ยนไปจากพืชสารพัดประโยชน์กลายเป็นวายร้ายทำลายสังคมหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกัญชาที่เก่าแก่ที่สุดคงต้องย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนยุคการเกิดศาสนาซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ในสมัยนั้นใช้กัญชาเพื่อเหตุผลทางด้านจิตวิญญาณในการประกอบพิธีกรรมบางอย่างจากการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุราว 10,000 ปีอยู่คู่กับเศษเรซินของกัญชาที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ของกองไฟและเครื่องปั้นดินเผาบรรจุเมล็ดกัญชาที่ด้านในสุดของถ้ำในแถบเอเชียกลางอินเดียและจีนซึ่งสันนิษฐานว่ามนุษย์ในยุคนั้นใช้กัญชาเผาไฟที่ด้านในสุดของถ้ำเพื่อสูดดมควันจากการเผาไหม้ของกัญชาในช่วงเวลา 8,000 ก่อนคริสตกาลกัญชาถูกบันทึกว่าเป็นพืชไร่ที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยมีการปลูกพืชกัญชาแบบแปลงเกษตรในแถบพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นประเทศไต้หวันและในยุคเดียวกันนั้นมีการบันทึกการใช้กัญชาในตำรับยาโบราณของอินเดียอีกด้วยเมล็ดกัญชาถูกมาใช้ผลิตเป็นน้ำมันพืชและใช้เป็นอาหารในประเทศจีนผ้าจากเส้นใยกัญชาถูกนำมาใช้ในแถบประเทศจีนและแถบประเทศของชาวเติร์กกัญชาถูกใช้เป็นยาโดยจักรพรรดิแห่งอาณาจักรจีนกัญชาเข้าไปเกี่ยวพันกับศาสนาที่เกิดในแถบทวีปเอเชียในประเทศอินเดียบังถูกกล่าวถึงในบันทึกลับของศาสนาอินดูว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถใช้เป็นยาและใช้สำหรับถวายแด่พระศิวะเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นผลผลิตจากเส้นใยกัญชารวมถึงการทำการเกษตรกระจายอยู่ในแถบทวีปเอเชียและลุกลามไปถึงทางตอนใต้ของรัสเซียในภายหลังชาวไซเทียนชนเผ่าบนหลังม้ามีรกรากการเดินทางอยู่ในแถวฮังการีมองโกเลียเป็นชนเผ่าที่ได้เข้าติดต่อกับเหล่าอารยธรรมโบราณต่างๆเช่นกรีซอียิปต์อินเดียจีนซึ่งมีการบันทึกว่าชาวไซเทียนเป็นชนเผ่าที่ใช้กัญชาเพื่อผลิตเชือกเช
ช้เสพเพื่อความบันเทิงและใช้ในพิธีกรรมทางความเชื่อต่างๆและเชื่อว่าชาวไซเทียนคือชนเผ่าที่นำการใช้กัญชาในด้านต่างๆเข้าสู่ยุโรปภาพวาดบนหลุมฝังศพที่มีความเชื่อมโยงกับชาวไซเทียนถูกวาดขึ้นมาชาวจีนค้นพบวิธีการทำกระดาษจากใยของพืชกัญชาเป็นครั้งแรกของโลกคริสตศักราช50ทูทาร์กนักวิทยาศาสตร์ชาวโรมันเชื้อสายกรีกได้มีการบันทึกว่าชาวเครตหรือชาวเมืองที่อาศัยอยู่บนเขตทางเชื่อมของพรมแดน3ประเทศได้แก่กรีซบัลแกเรียและตุรกีใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงข้อศ.70ไดออสคอริสแพทย์ทหารได้มีการนำตำรับยาเพื่อสมุนไพรในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่ถือว่าเป็นตำราทางด้านสมุนไพรรักษาโรคที่ดีที่สุดในยุคนั้นได้บรรจุกัญชาเป็นส่วนหนึ่งในตำรับยาของเขาข้อศ.130-200กาเลนเพศชาวกรีกที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกมาเป็นเวลานานกว่าพันปีจ่ายยาที่ทำจากกัญชาข้อศ.200การแพทย์สมัยใหม่ได้เผยแพร่เข้าสู่จีนมีการบันทึกว่าศัลยแพทย์ชาวจีนได้ใช้กัญชาเป็นยาชายาแก้ปวดข้อศ.850ชาวไวกิ้งได้เริ่มใช้เชือกแล้วก็ใบเรือที่ผลิตจากใยกัญชาทำให้เรือของชาวไวกิ้งแข็งแรงและเดินทางได้ไกลกว่าเรือในประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอื่นๆเพราะเชือกแล้วก็ใบเรือจากใบกัญชาของชาวไวกิ้งแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนของเกลือจากทะเลเป็นเบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ชาวไวกิ้งเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยนั้นข้อศ.900ประเทศอาหรับได้เริ่มใช้กระดาษที่ผลิตจากเส้นใยกัญชาข้อศ.1000เริ่มมีการถกเถียงกันด้านวิชาการถึงประโยชน์และโทษของการใช้กัญชาและการใช้กัญชาได้เริ่มขยายวงกว้างไปในประเทศอาหรับข้อศ.1300พ่อค้าชาวอาหรับได้นำกัญชาไปเผยแพร่ทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกับประเทศโมซัมบิกซึ่งเป็นชายฝั่งของทวีปแอฟริกาและภายหลังกัญชาได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วข้อศ.1378การห้ามให้บริโภคกัญชาเกิดขึ้นครั้งแรกของโลกที่จักรวรรดิออตโตมันหรือที่รู้จักกันในนามประเทศตุรกีในปัจจุบันโดยมีการประกาศห้ามการกินยางกัญชาข้อศ.1533กษัตริย์เฮนรี่ที่8แห่งเกาะอังกฤษต้องการยกระดับกองทัพเรือด้วยการสร้างเรือเพิ่มมากขึ้นจึงประกาศให้เกษตรกรปลูกกัญชาเพื่อใช้เส้นใยในการสร้างเรือซึ่งใครขัดขืนคำสั่งไม่ยอมปลูกก็จะมีโทษปรับข้อศ.1563แพทย์ชาวโปรตุเกสรายงานเกี่ยวกับคุณนประโยชน์ทางด้านกัญญาของกัญชาข้อศ.1621ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้าจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดระบุว่ากัญชาอาจช่วยรักษาอาการของโรคซึมเศร้าได้ข้อศ.1700เริ่มมีการแบ่งแยกสายพันธุ์กัญชากับการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมีการผสมพันธุ์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อหลีกเลี่ยงความมึนเมาโดยเรียกกัญชาที่ใช้ประโยชน์จากเส้นใยว่าเฮมข้อศ.1764การใช้กัญชาทางการแพทย์เริ่มเกิดขึ้นในอเมริกาโดยรัฐแรกที่มีการใช้น่าจะเป็นนิวอิงแลนด์โดยปรากฏการขายยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมข้อศ.1776รัฐเคนทรักกี้ในสหรัฐเริ่มมีการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกข้อศ.1798นโปเลียนประกาศห้ามใช้กัญชาในฝรั่งเศสทั้งหมดหลังจากที่กลับมาจากประเทศอียิปต์และเห็นว่าชนชั้นล่างของอียิปต์นั้นใช้กัญชากันเป็นอย่างมากข้อศ.1850กัญชาถูกบรรจุเป็นตำรับยาในสหรัฐอเมริกาข้อศ.1856ราชอาณาจักรอังกฤษเรียกเก็บภาษีจากการซื้อขายกัญชาในอินเดียซึ่งในช่วงเวลานั้นอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษข้อศ .1890 พระราชินีวิกตอเรียพระราชินีแห่งเกาะอังกฤษได้รับยาจากกัญชาโดยแพทย์ประจำตัวเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและในยุคนั้นยากัญชาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในเกาะอังกฤษ
ค.ศ. 1910การปฏิวัติในเม็กซิโกทำให้ชาวเม็กซิกันหลบหนีสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ตกต่ำเข้ามาทำงานในอเมริกาเป็นจำนวนมากชาวเม็กซิกันได้เข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมการใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินอันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นยุคมืดของกัญชาค.ศ. 1915-1927มณฑรัฐต่างๆในอเมริกาเริ่มมีการห้ามใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินแต่ยังคงอนุญาตให้ใช้เป็นยาได้เริ่มตั้งแต่แคลิฟอร์เนีย1915เท็กซัส1919ลุยเซียนา1924นิวยอร์ก1927ค.ศ. 1920สหรัฐอเมริกาประกาศให้แอลกอฮอล์เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยห้ามผลิตมีไว้ในครอบครองและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของโลกในการทำให้สิ่งมึนเมาเป็นสิ่งผิดกฎหมายการทำให้แอลกอฮอล์ผิดกฎหมายทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างกว้างขวางในสังคมการลักลอบผลิตแอลกอฮอล์กลายเป็นธุรกิจกำไรงามที่ผู้คนพร้อมจะละเมิดเพียงเวลาไม่นานจากผู้ผลิตเหล้าเถื่อนธรรมดายกระดับขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลมีอาวุธและมีอำนาจเงินมหาศาลกฎหมายการห้ามแอลกอฮอล์กลายเป็นเพียงกระดาษเปล่าเมื่อเงินจากธุรกิจมืดสามารถซื้อเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเบ็ดเสร็จจนเกิดภาวะการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มอำนาจผูกขาดตลาดมืดไปในที่สุดกระบวนการเรียกร้องให้แอลกอฮอล์ถูกกฎหมายจึงเริ่มขึ้นในช่วงปลายยุค1920เมื่อมีประชาชนจำนวนมากออกมาเรียกร้องสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจนในที่สุดยุคของแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายก็สิ้นสุดลงในปีค.ศ. 1933เหตุการณ์ข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในสหรัฐอเมริกาแต่เกิดขึ้นกับประเทศที่ทำให้แอลกอฮอล์ผิดกฎหมายด้วยสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเช่นไอร์แลนด์1915-1933นอร์เวย์1916-1927ฟินแลนด์1919-1932ข้อศ.1934หลังจากที่แอลกอฮอล์ถูกกฎหมายเพียง1ปีกองปราบปรามยาเสพติดสหรัฐเริ่มมีการขยับเพื่อผลักดันให้กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนชื่อกัญชาเพื่อทำให้กัญชากลายเป็นสิ่งที่ชาวเม็กซิกันและคนดำใช้และพยายามเชื่อมโยงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากชนชั้นล่างกับอาชญากรรมในประเทศข้อศ .1935 แฮร์รี่ใช้นโยบายทางด้านสื่อโจมตีกัญชาในรูปแบบต่างๆโดยตัวเขาออกรายการวิทยุทุกสัปดาห์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเลวร้ายของกัญชาที่จะทำร้ายสังคมกัญชาคือฆาตกรคือสาเหตุของอาชญากรรมคือพืชที่มีรากมาจากนรกรวมถึงการทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆใช้คำชวนชวนที่รุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับสังคมการใช้โฆษณาผ่านสื่อพิมพ์จงระวังไว้ให้ดีคุณอาจได้รับมันจากคนแปลกหน้าที่ดูเป็นมิตรมันคือยาแห่งความตายกัญชายาเสพติดรุนแรงที่จะนำคุณไปสู่ความบ้าคลั่งฆาตกรรมและความตายข้อศ1936ภาพยนตร์เรื่อง Refer Madness ภาพยนตร์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความบ้าคลั่งของการเสพกัญชาฆาตกรรมความรุนแรงทางเพศทางภาษาอารมณ์ที่รุนแรงก้าวร้าวผ่านตัวละครที่เสพกัญชาได้เข้าฉายทั่วอเมริกาและสร้างมุมมองทัศนคติที่มีต่อกัญชาให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโฆษณาจากภาพยนตร์นี้ในค.ศ. 1936เนื้อหาในภาพยนตร์ที่นำเสนอการใช้ความรุนแรงของผู้เสพกัญชาในภายหลังมีการเปิดเผยว่าการกระทำที่ใส่ร้ายกัญชาของแฮร์รี่เจเพียงเพราะเขาต้องการได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการปราบปรามและได้ผลประโยชน์จากบริษัทยาบริษัทผลิตป้ายที่มีพืชกัญชาเป็นศัตรูทางเศรษฐกิจข้อศ1937สภาคองเกรสของอเมริกาได้ออกกฎหมายห้ามการใช้กัญชาทุกรูปแบบไม่เว้นแม้แต่การใช้เส้นใยในอุตสาหกรรมผู้ใดที่ฝ่าฝืนถือว่าเป็นอาชญากรรมการออกกฎหมายของอเมริกาในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนเกี่ยวกับกฎหมายกัญชาไปทั่วโลกแม้จะมีเสียงคัดค้านจากดร.วิลเลียมซีตัวแทนจากสมาคมการแพทย์อเมริกันคัดค้านในสภาว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากัญชาคือยาเสพติดที่อันตรายและที่มากกว่านั้นการออกกฎหมายและลักษณะนี้
ก็จะเป็นการทำให้สูญเสียผลประโยชน์ทางด้านการแพทย์ในการสืบค้นยารักษาโรคจากกัญชาที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตอีกด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธข้อสอ1938บริษัทดูปองจากสหรัฐอเมริกาจดสิทธิบัตรในกระบวนการการสร้างพลาสติกจากถ่านหินและน้ำมันและสิทธิบัตรกระบวนการผลิตกระดาษจากเยื่อไม้ซึ่งก่อนหน้ากระดาษที่ใช้อเมริกา 70% ผลิตมาจากกัญชาข้อสอ1940ทัศนคติมุมมองและการทำให้กัญชาผิดกฎหมายจากสหรัฐอเมริกาแพร่กระจายไปทั่วโลกข้อสอ1941กัญชาถูกลบออกจากตำรับยาและไม่ถูกพิจารณาเป็นยาอีกต่อไปในอเมริกาข้อสอ1951สหรัฐอเมริกาเริ่มเพิ่มความรุนแรงในการลงโทษกรณียาเสพติดข้อสอ1971สหรัฐอเมริกามีการแบ่งบัญชียาเสพติดตามความรุนแรงและกัญชาถูกจัดอยู่ในบัญชีที่1คือยาเสพติดที่รุนแรงที่สุดโดยไม่มีคุณสมบัติทางยาใดๆข้อสอ1972อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดต้องการเงินในการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากเขาจึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียทำงานวิจัยว่ากัญชานั้นก่อให้เกิดมะเร็งในผู้ใช้เพื่อสนับสนุนความชอบธรรมในการปราบปรามข้อสอ1974ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเสร็จสิ้นลงและมีรายงานว่า THC ในกัญชาเมื่อมีการแปรรูปในแบบที่มีความเข้มข้นสูงจะโจมตีเซลล์มะเร็งในร่างกายและยังรักษาเซลล์ที่ดีไว้ทีมวิจัยสรุปว่ามันอาจจะเป็นการรักษาที่ถูกต้องสำหรับโรคมะเร็งก็เป็นได้เพราะมันทำงานได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในรายงานยังพูดถึงผลการใช้กัญชาส่วนบุคคลว่ามีผลกระทบต่อสังคมน้อยนิดและครอบคลุมเรื่องความเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องเมื่อริชาร์ดได้รับผลของการศึกษาทำให้เขาโกรธจัดเพราะสิ่งที่เขาเฝ้ารอมาตลอด2ปีคือรายงานที่สนับสนุนการทำสงครามกับยาเสพติดเขาโยนงานวิจัยทิ้งลงขยะและสั่งปิดการวิจัยทั้งหมดและเรื่องราวเหล่านี้ถูกปิดบังเอาไว้กว่า30ปีตามกฎการปิดบังความลับของประธานาธิบดีสหรัฐข้อสอ1999รัฐบาลสหรัฐได้จดสิทธิบัตรกัญชาหมายเลข US 6630507B1 อ้างสิทธิ์ในการใช้กัญชารักษาโรคทางระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคหลอดเลือดสมองโรคที่เกิดจากเซลล์ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระเช่นโรคหัวใจโรคปลายปลอกประสาทเสื่อมโรคเบาหวานแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายและองค์การอาหารและยายังคงปฏิเสธว่ากัญชาสามารถใช้เป็นยาได้วันที่1มกราคมพ.ศ. 2014รัฐโคโรราโดกัญชาถูกกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การควบคุมทั้งการผลิตการซื้อขายและการเสพเป็นสัญญาณแห่งการจบสิ้นยุคมืดของกัญชาและก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง